สวัสดีพี่น้องชาวนามิกทุกคนด้วยนะครับพบกับผมในช่องแฟนตาซีเวิร์มจากที่มีคนถามมาเยอะมากๆเลยเยอะจนผมขี้เกียจตอบมีภาค2ไหมมีภาคต่อไหมมีซีซั่น2ไหมแล้วตกลงมันยังไงกันแน่ฮาเร็มโรงเรียนของหนูน่ะมีภาค2ไหมล่ะขอตอบตามตรงเลยนะครับว่าในตอนนี้นี่มีแค่ซีซั่น1จำนวน12ตอนและในปีนี้ก็ปล่อยตอนพิเศษออกมาเพิ่ม3ตอนไม่แน่ใจว่ามีแค่3ตอนหรือเปล่าผมหาข้อมูลมาได้แค่3ตอนนะครับส่วนภาค2นี้ตอนนี้ยังไม่มีและยังไม่รู้ว่าจะทำต่อไหมเพราะอนิเมะฮาเร็มโรงเรียนของหนูเป็นอนิเมะที่ถูกสร้างซีซั่น1ออกฉายทางทีวีมาตั้งแต่ปี2015ผ่านมาตั้งนานหลายปีแล้วครับมาตั้ง6ปีไม่มีการสร้างภาค2มาสักทีสุดท้ายแฟนคลับเรื่องนี้ก็เหมือนจะมีความหวังขึ้นมาบ้างอีกครั้งหนึ่งเมื่อต้นปี2021ปีนี้นี่เองก็มีตอนพิเศษออกมาตอนละ 3-4 นาทีสั้นๆออกมาให้แฟนคลับเรื่องนี้ดูแก้เซ็งแก้เบื่อกันละครับแต่แล้วก็เงียบหายไปอีกไม่มีการประกาศว่าภาค2จะมาไหมจะทำต่อไหมแล้วกระแสอนิเมะเรื่องนี้ในญี่ปุ่นก็ค่อนข้างเงียบแล้วละครับจากที่ผมพยายามหาข้อมูลมาอันที่จริงเนื้อเรื่องมันก็ไปต่อได้อีกเยอะเลยทีเดียวเพราะนิยายจบที่เล่ม11อนิเมะจบถึงแค่เล่ม3เท่านั้นเองยังมีเนื้อหาให้ทำต่ออีกตั้ง8เล่มส่วนในประเทศไทยนั้นเหมือนจะมีนิยายเรื่องนี้แปลขายอยู่เหมือนกันแต่ก็แปลถึงแค่เล่ม4เท่านั้นเองแต่เรื่องนี้ก็ถูกลอยแพไม่แปลต่อไปลอยแพจะทุกวันนี้ละครับแล้วมันจะแปลมาทำเพื่ออะไรวะแค่4เล่มซึ่งผมก็ตัดสินใจไม่ตามนิยายต่อละเพราะมันไม่มีแปลไทยจะตามต่อทำไมแปลไทยต่อจากอนิเมะมีแค่เล่ม4เล่มเดียวในคลิปนี้ก็ตอบคำถามให้ใครหลายๆคนละครับว่าฮาเร็มโรงเรียนของหนูไม่มีภาค2ยังไม่มีในตอนนี้หรืออาจจะไม่มีตลอดไปและถ้าใครจะตามนิยายละครับก็ต้องเสียใจด้วยเพราะว่ามันมีแค่4เล่มที่เป็นแปลไทยสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีละครับเลย